ัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆนักลงทุนเข้าสู่ Stop Loss Live นะคะเจอกันกับหมวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง Facebook Price New และรู้ทันหุ้นบ่ายนะคะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปัณฑโชตนะคะมาตามตลาดกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เช้าวันนี้เปิดตลาดมาสลับลบสลับบวกนะคะเราไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศด้วยนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1816.08 จุดเซ็นดิ้งเด็กมาปิดบวกได้ 2.68 จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 61,000 ล้านบาทค่ะและนักลงทุนรายย่อยนะคะขายออกมาประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะไปดูกันที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมา115จุดปิดที่ 24,800 จุดนะคะในขณะที่ฝากฝั่งของยุโรปอยู่ในแดนบวกกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็น FTSE 100 DAX และ CAC 40ค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดปุ๊บนะคะเซ็นดิ้งเด็กอยู่ในสลับลบสลับบวกนะคะล่าสุด PTT ย่อลงมา4บาทนะคะหุ้นที่มีความคึกคักในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันพูดคุยกันเป็นประจำทุกเช้านะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QITPของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ค่ะทักทายส่งท้ายสุดสัปดาห์กันสักนิดนึงนะคะกับตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบภาพใหญ่อยู่นะคะภาพใหญ่ยังที่ต้องขึ้นไปค่ะโดยมีแนวรับ1,800นี่แหละนะครับขึ้นไปเพื่อรับให้อยู่นะฮะค่ะขึ้นไปที่แนวรับนะครับแนวต้านก็1,850อันนี้เพื่อที่จะรักษาโครงสร้างของขาขึ้นไว้ะนะครับให้ได้ครับในหุ้นอะไรที่ขึ้นมามากๆแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับคือกลุ่มของคือปตท.นะครับพวกนี้นะครับก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดก็ต้องมีแนวรับสำคัญ550อะไรเงี้ยนะครับคุณจะรับที่หยุดนะฮะจะลงไปทำให้ตลาดเจ็บสุขนะครับค่ะแล้วหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเวลาเราวิเคราะห์ตลาดเราก็ต้องดูว่ามันอินไหมนะฮะคือตลาดนั้นมันมี valuation นะฮะคือมันมี value ของมันนะหรือถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเต็ม valuation นะครับตลาดก็จะมาเก็งกำไรละในเรื่องที่ไม่สามารถประเมิน valuation ของหุ้นได้นะฮะค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับหุ้นที่เล่นกันอยู่ก็หุ้นที่ไม่สามารถประเมิน valuation ได้นะครับอย่างมาบอกแรงนะฮะตอนที่เข้ามาก็เป็นเรื่องของการเข้าซื้อคืนหุ้นนะฮะการซื้อหุ้นคืนเนี่ยไม่ได้ทำให้ valuation ของบริษัทแลนด์ดีขึ้นถูกไหมครับการที่บริษัทมาซื้อหุ้นคืนเนี่ยไม่ทำให้พื้นฐานของผมกำลังพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะฮะกับเรื่องของการที่บริษัทมีเงินเหลือเยอะแล้วก็มาซื้อหุ้นบริษัทแลนด์คืนนะครับใช่ครับหุ้นบริษัทแลนด์ขึ้นนะแต่มันไม่ได้ทำให้ valuation ของประกอบแรงมาดีขึ้นถูกไหมครับมันก็คือเท่าเดิมนั่นแหละนะครับแต่ถ้าคนมองว่าอ้าวบุ๊กไวลูมันอยู่ที่2.50มันก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าบุ๊กไวลูของประกอบแรงอยู่2.50ตั้งแต่ที่จะมาซื้อคืนตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็เห็นว่าบุ๊กไวลูของประกอบแรงเนี่ยมันก็อยู่ที่2.50ตั้งแต่ที่หุ้นมันอยู่ที่40ตังค์ถูกไหมครับค่ะแล้วทำไมจะต้องมาเห็นว่าไอ้หุ้นประกอบแรงจะขึ้นไปที่บุ๊กไวลูได้มันสื่อให้เราว่ามันเป็นการเก็งกำไรแสดงว่าหุ้นที่มันมี valuation เนี่ยนะครับที่มันขึ้นมาก่อนหน้านั้นน่ะมันก็เต็มถูกไหมครับค่ะซึ่งมันก็จะต้องรอนะฮะรอผลประกอบการรอเรื่องนู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อที่จะให้ไอการเติบโตของกำไรมันเกิดขึ้นซึ่งตลาดหุ้นจะขึ้นได้เราต้องพูดในแนวนี้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นขนาดใหญ่แล้ว 18.5 ล้านล้านนะครับเมื่อตลาดมันเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นโดยต้องมีพื้นฐานนะครับรองรับเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราคงไม่ไปเป่าฟองสบู่นะฮะของตลาดหุ้นนะครับในขณะที่เรามีตลาดหุ้นที่มันมีขนาดโตมากๆถูกไหมครับค่ะ18ล้านล้านแล้วมันโตมาด้วยแบบว่ามันเป็นฟองสบู่อะสมมุตินะครับมันขึ้นมาโดยเป็นฟองสบู่นะเพราะหุ้น600ตัวนะบางตัวก็อยู่ใน valuation บางตัวก็ไม่อยู่ถูกไหมครับบางตัวก็เกินพื้นฐานบางตัวก็ต่ำกว่าพื้นฐานนะฮะค่ะหุ้นที่ต่ำกว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับราคายังต่ำกว่าพื้นฐานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับมันเป็นหุ้นขนาดกลางเป็นหุ้นขนาดเล็กอะไรได้หมดเลยเพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันนะครับผมก็อธิบายให้ฟังว่าตลาดหุ้นเนี่ย
ันอยู่ในภาวะอะไรนะครับอยู่กับว่าที่มันก็คือมันยังไม่ยอมลงนะฮะค่ะมันไม่ได้ยอมมันก็ไล่มาจากที่นะครับว่าไล่มาเป็นประเทศเราถือว่าในอาเซียนเนี่ยที่เราก็จะมีทุนสำรองระหว่างเซฟที่ค่อนข้างที่จะสูงหมายถึงว่ามันมีเงินอยู่ในระบบอีก3.5 ล้านบาทเนี่ยที่มันเป็นสภาพคล่องอยู่สภาพคล่องอันเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเข้ามาซื้อหุ้นนะค่ะนะครับแต่มันมีเงินอยู่ก็คือประเทศมันมีเงินอยู่นะครับแล้วตลาดมันก็จะไม่ยอมลงนะครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ร้ายจริงๆมันก็จะไม่ลงนะฮะแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าเซ็นมันจะไม่ลงนะถ้าหลุด1,800ผมขายค่ะถ้าหลุด1,800ก็ขายคือนี่เราประเมินว่า1,800เนี่ยมันไม่ควรจะหลุดนะค่ะถ้าหลุดลงไปเนี่ยภาพมันจะไม่สวยเลยนะฮะเขาเรียกแผลไม่สวยถูกไหมครับค่ะถ้ามันจะลงล่ะมันก็จะต้องลงด้วยหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงนะโดยเฉพาะที่ขึ้นมานะฮะแล้วเก็งกำไรขึ้นมานะครับค่ะนะครับอย่างปตท.อาจจะขึ้นมาด้วยสปีดแต่กำไรโตมากกว่ากำไรที่โตเนี่ยถ้าดูลักษณะของที่เป็นแคชนะครับกำไรจากการในงานเนี่ยโตด้วยหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าโตมาจากอะไรครับการตีราคาของสต็อกลอสสต็อกเกนแต่ภาพของตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าเช่นมันควรจะอยู่ตรงไหนนะฮะนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันสูงกว่ามันก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงเนื่องจากความกลัวขนาดเนี้ยนะครับถ้าเราอยากเราคิดว่าเราจะขายหุ้นเนี่ยเราก็ไปดูนะฮะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลงนะฮะลงในถ้าเทียบกับเราก็หลุดเส้น200 วันนะครับลงไปบริเวณประมาณเส้น200 วันของเซตอินเด็กซ์นะถ้านับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็เซตไปอยู่ประมาณ1,700ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็คิดว่าหุ้นจะลงใช่ไหมคุณก็ขายนะฮะแต่คุณคิดว่าหุ้นจะขึ้นคุณก็ดูเวียดนามนะเพราะเวียดนามมันบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในตลาดจะมีเรื่องจิตวิทยาให้เราคิดตลอดนะครับอย่างเมื่อวันก่อนนะฮะเราเห็นดาวโจนส์ลงเยอะ2 วันเราก็บอกว่าเซตจะต้องลงใน2 วันที่ผ่านมาถูกไหมครับคือพุทธพฤหัสเนี่ยดาวโจนส์ลงนะฮะแต่เมื่อเช้าพอเห็นเมื่อคืนดาวโจนส์ขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าหลายคนก็คงคิดว่าเดี๋ยววันนี้เซตจะขึ้นมันลงไงนะครับเพราะนั้นแหละหุ้นเนี่ยมันก็คือเป็นไปตามเนี้ยนะฮะเป็นมันขึ้นลงตามความรู้ของตัวของคนนะแต่ในเรื่องของ valuation เนี่ยไม่จับเป็นตลาดที่เราเป็นตลาดพื้นฐานไม่ใช่เราต้องบอกเลยนะหุ้นที่ขึ้นมาขนาดเนี้ย AOT นะครับขึ้นมาAdvance ขึ้นมา Impact ขึ้นมาหุ้นโรงไฟฟ้าขึ้นมาหุ้นน้ำมันพลังงานปิโตรเคมีขึ้นมาเนี่ยมันมี valuation นะค่ะมันมีผลทางการเงินที่โตตามขึ้นมานะค่ะแต่เราไม่สามารถห้ามความโลภความกลัวของคนได้ค่ะนะครับคราวนี้ถ้ามันเป็นความโลภความกลัวตามธรรมชาติอันนี้ตลาดก็จะไม่เป็นไรนะเพราะนับวันเนี่ยคนที่ใช้ความโลภความกลัวในการเล่นหุ้นเนี่ยนะครับก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนอกไหมฮะค่ะคือกลัวก็ขายก็ความกลัวนะครับแล้วก็ถ้าซื้อก็ซื้อเพราะความกลัวค่ะคือง่ายๆเลยหุ้นเนี่ยมันวิเคราะห์ได้อย่างที่ผมพูดถึงปตท.นะผมบอกว่าปตท.เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วขึ้นต่อเนี่ยถ้ามันยืน550ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์ลงไปข้างล่างนะค่ะโดยมีแนวรับแรกเนี่ยคือ558หลุดลงมาละตอนนี้550ก็หลุดลงมาละนะมันสื่ออะไรมันไม่ได้สื่อหรอกว่าปตท.จะลงเพราะเรื่องนู้นนี้นั้นนะครับนักวิเคราะห์บางคนก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าพูดแล้วมันจะไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งจากการที่สนช.นะครับก็จะมีการส่งนะครับไอ้กฎหมายอะไรเนี่ยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะฮะค่ะวันก่อนก็มาอีกนะฮะก็ตลาดหุ้นไทยนะครับมันก็จะลงนะฮะเพราะว่านโยบายต่างประเทศผมพูดตรงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะถ้าอยากพื้นฐานมาพูดเนี่ยหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำมันปิโตรเคมีมันถ้ามันจะลงมาตามพื้นฐานนะครับตามเรื่องของราคาน้ำมันนะกับเรื่องเศรษฐกิจของต่างประเทศนะถ้ามันจะลงมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้านเรานะมันไม่สนใจนะครับว่าเราจะเลือกตั้งจะเลื่อนการเลือกตั้งไหมฝั่งเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวแต่หุ้นอะไรอ่ะที่มันต้องการผลประโยชน์จากรัฐบาลจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหุ้นแบบนี้มันก็จะอ่อนไหวใช่ไหมครับค่ะกับการเลือกตั้งกับการที่จะมีการเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีนะครับมันคนละเรื่องเลยนะนะฮะ
แต่รัฐบาลทำไงไปก็แล้วแต่เรื่องยีสียังไงเงินก็ไม่เข้านะตราบใดถ้าเงินบาทมันยังแข็งอยู่มันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ก็จะมีเข้ามานะครับขอ BOI นู่นนี่นั่นคิดโปรเจกต์มันยืนคุยแต่เงินก็ยังไม่เข้านะเขาพร้อมจะเข้าทั้งเงินบาทอ่อนนะครับอันนี้มันก็ต้องรอให้ค่าเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นก่อนนะครับไอ้สิ่งบนนี้ที่เราพูดถึงนะครับว่ากำลังสื่อว่าการใช้เทคนิคการมีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับการไม่เอาจิตของเราเรื่องความโลภความกลัวเป็นนำนะในการเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าภาพรวมเนี่ยนะครับเรื่องจิตวิทยาหุ้นคุณลงครับความโลภความกลัวของคนจำได้จะเซ็ตไม่หลุด18นะครับจริงๆมันกรอบมันอยู่ที่18นะครับ1804กับ1800เนี่ยถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยเซ็ตมันมีโอกาสที่จะลงนะครับแล้วลงก็จะภาพไม่สวยด้วยนะครับภาพจะไม่สวยนะครับแต่หุ้นที่ลงมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นทุกตัวจะต้องลงนะไอ้หุ้นที่ขึ้นมานะครับแรงๆข้างบนนะครับอย่างปตท.นั้นมันอาจจะลงนะแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็จะลงนะถ้าหลุดแล้วมีวอลุ่มเนี่ยมันก็จะลงนะแต่หุ้นที่มันไม่ได้ขึ้นมันก็จะไม่นะครับมันก็จะไม่ลงนะอธิบายแบบเนี้ยว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นเจ้าสัวเล่นอยู่นะเจ้าหัวบีแลนด์เจ้าสัวยูวีนะครับมันก็จะเป็นหุ้นพวกนี้เข้ามาจะหัว CP นะครับก็ต่างภูมิภาคเข้าประกวดนะครับจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่หุ้นพวกนี้เขาจะต้องขึ้นแล้วนะผมว่าที่หุ้นที่ผมเคยให้แนะนำไว้ GEA นะครับผมให้แนวรับไว้แนวต้านไว้ที่50.50 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด47 บาทเนี้ยก็คือจะเป็นช่วยสามารถลงไปข้างล่างได้อยู่นะฮะค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี้ยก็จะไม่ปลอดภัยแล้วสำหรับ EAค่ะ EA ใช่ไหมคะส่วนเรื่องจะเป็นยังไงนะครับก็ไปฟังดูเดี๋ยววันที่22 เมษายนใช่ไหมครับค่ะเราจะไปพูดให้ฟังว่าทำไม EA 21 เมษายนถึงวันจันทร์มันไม่ปลอดภัยแล้วค่ะใช่ค่ะทำไมสัปดาห์นี้เราถึงกล้าแนะนำให้ซื้อขึ้นมาแล้วไปขายที่50แล้วทำไมเราถึงบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะค่ะซึ่งอาจจะลงรู้ไหมครับค่ะโดยเฉพาะที่มันหลุด47เนี่ยมันก็จะลงค่ะนะครับนี่คือการประเมินนะครับเราประเมินไว้แบบนี้นะครับแล้วว่าทำไมเราถึงบอกว่าทำไมถึงหุ้นตอนนี้หุ้นหลักๆมันจะไม่ขึ้นต้องหลังเมษาเนี่ยค่ะนะครับหุ้นตอนนี้จะขึ้นเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นหลักเป็นหุ้นที่เป็นตัวประกอบหุ้นตัวประกอบไม่ถึงว่าหุ้นไหนเป็นหุ้นตัวประกอบดูง่ายๆนะครับก็คือเซตที่ขึ้นมาจากก่อนปีใหม่เดือนธันวาจนถึง25 มกราหุ้นพวกนั้นนั้นไม่ขึ้นนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่จริงขึ้นก็แล้วก็ลงอะไรทำให้เสียหายนะครับขึ้นไม่จริงนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เป็นตัวประกอบไม่ใช่หุ้นหลักที่จะเล่นต่อไปหลังจากที่เซตปรับฐานเสร็จนะฮะหุ้นที่จะขึ้นต่อไปหลังจากเซตปรับฐานเสร็จคือหุ้นที่ขึ้นมาจากช่วงของเดือนธันวานะฮะต่อเนื่องมาถึง25 มกรานะฮะของปีนี้นะฮะก็เมื่อถักเซตปรับฐานเสร็จเมื่อไหร่นะครับหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นต่อนะครับส่วนหุ้นที่ขึ้นจากช่วงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ตัวประกอบก็คือจะขึ้นไม่จริงนะครับไอ้ส่วนหุ้นลงไฟฟ้าล่ะก็มันเป็นตัวที่วิ่งตามเซตอยู่แล้วถ้าเซตไม่ลงมันก็จะไม่ลงนะครับมันอยู่ที่ว่าเราลงทุนไหมถ้าเราลงทุนมันก็ต้องดูเป็นหลายตัวแหละนะว่า BTPG ราคาจะแถวนี้นะครับแนวรับอยู่ที่21 บาทนะครับบาทหนึ่งโอเคไหมถ้าโอเคก็ถือต่อไปนะฮะถ้าไม่โอเคก็ต้องดูว่าแล้วมันจะลงไหมคือหุ้นไม่ได้ขึ้นเยอะๆมันก็ไม่จำเป็นต้องลงเยอะหรอกนะครับแต่ถ้ามีคนที่เขาตกใจเขาอยากจะขายนะก็มีคนบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาจะซื้อลงทุนเขาอยากซื้อลงทุนที่ราคาต่ำใช่ไหมฮะคุณก็ขายมาสินะเขาก็จะไม่ไล่หุ้นขึ้นในจังหวะที่เซ็ตมันไม่ได้ไปคือหุ้นพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่ได้โดยการที่นักลงทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างฉลาดนะแล้วลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ต้องหาจังหวะดีๆในการซื้อหุ้นในจังหวะที่คนที่เป็นนักเก็งกำไรไม่อยากถือนะครับภาพจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตจะขึ้นจะลงนะไม่ได้เกี่ยวทำให้เรากำไรหรือขาดทุนถ้าเราจะเล่นตัวนี้เก็งกำไร UV ไหมบางกอกแลนด์ไหมเมื่อวานนี้นำมาโรงพยาบาลธนบุรีนะครับเอาไหมเอาก็คือเข้าไปเล่นก็ลงเล่นด้วยเงินน้อยๆถูกไหมครับก็ไม่ใช่หุ้นหลักนะคุณไม่สามารถทุ่มเต็มร้อยได้กับการซื้อปตท.นะซื้อหุ้นลงไฟฟ้ากับอิเล็กทริกบีกิมนะบีกิมเราให้แนวต้านไว้28เราก็ต้องย่อยครั้งนึงนะครับตัวของ BCPG เราให้ไว้ประมาณ23เราก็ต้องย่อยครั้งหนึ่งย่ออาจจะย่อแค่นี้แหละแค่22เลยแถวเนี้ยนะครับค่ะเช้าๆเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรนะฮะกับตลาดหุ้นเพราะจะเกิดความเสียหายถ้าลงก็อย่าไปขายลงก็ผมว่าเส
เสี่ยงซื้อยังมีโอกาสได้มากกว่าแต่เราต้องดูแพทเทิร์นของแรงซื้อกับแรงขายให้ออกอย่างปตท.ตอนนี้นะครับลงมามีวอลุ่มหรือเปล่านะฮะเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่ามีบล็อกเทรดเข้ามา2วันในยอดของบล็อกเทรดนะ2วันในวันนึงเป็นพันล้านต่อ2วันนะฮะเพราะนั้นถ้าไอ้ปตท.แค่หลุดนิดเดียวหลุด558ในบล็อกเทรดนั่นนะครับเขาก็ต้องปิดแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันผันผวนถูกไหมครับมันอยู่ที่ว่าเขาบล็อกหุ้นอะไรล่ะEA ไม่เกี่ยวนะครับ EA ไม่มีบล็อกเทรดนะฮะเพราะ EA ไม่มีฟิวเจอร์คือหุ้นตัวไหนมีฟิวเจอร์ตัวนั้นมีบล็อกเทรดค่ะนะครับปตท.เนี่ยเป็นตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ของบล็อกเทรดเลยนะครับบล็อกกันขึ้นมาตัวนี้ก็คันหลอดนะครับค่ะเพราะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะแกว่งละนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณบล็อกปตท.มาเยอะหรือเปล่าล่ะถ้าบล็อกมาเยอะถ้าคุณถูกเลยนะครับถูกฟอสเซลใช่ไหมใช่ค่ะคุณถูกฟอสแล้วอะคุณฟอสแล้วเดี๋ยวปตท.จะลงไม่เลิกเลยซึ่งมันก็เป็นจังหวะดีๆของเราที่จะเข้าไปสวนนะถ้าเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมค่ะแต่เมื่อเรารู้ว่าตอนนี้หุ้นหลักๆตัวนี้มันยังไม่ขึ้นหรอกก็ถามแล้วเราจะไปสวนทำไมเราก็รอได้เพราะหุ้นยังไม่ขึ้นหรอกจนกว่าจะหลังจบการไปแล้วนะค่ะนะคะแล้วสัญญาณที่แบบว่าจะเกิดแบบว่าฟอร์เซลจากพวกบรรดาบล็อกเทรดเยอะๆนี่เราจะสังเกตยังไงได้บ้างคะพี่นิพนธ์คะเราเห็นว่ารูปที่ขายออกมาเลยนะฮะแรงๆเลยนะฮะอันนี้เราต้องไปดูไปคู่กับฟิวเจอร์ของตัวปตท.นะครับนะครับเพราะมันก็จะมีรายการของการจะเห็นวอลุ่มนะฮะของไอ้บล็อกเทรดเนี่ยมันเป็นหุ้นรายตัวนะครับมันเป็นฟิวเจอร์ของหุ้นรายตัวนะฮะเราก็จะเห็นว่ายอดที่ซื้อขายฟิวเจอร์นะฮะของตัวหุ้นตัวนั้นมันจะเยอะผิดปกติน่าไหมครับนะครับอันที่สองก็คือวอลุ่มอะของหุ้นตัวนั้นมันจะมากผิดปกตินะครับมันเป็นการทำราคากับการของคุณแค่2คนนะค่ะคือโบรกเกอร์กับรายย่อยที่ทำนะฮะตอนที่คุณไปลองบล็อกเทรดเนี่ยนะครับสมมติคุณลองปตท.ล้านหุ้นเนี่ยคุณจ่ายเงินแค่แสนหุ้นใช่ไหมครับค่ะโบรกเกอร์จะเอาเงินเนี่ยทั้งหมดอะไปซื้อหุ้นปตท.ให้คุณสมมติว่า1ล้านหุ้นนะฮะแต่คุณจ่ายเงินแค่1แสนหุ้นถูกไหมครับค่ะแต่หุ้นปตท.ในตลาดมันจะถูกซื้อล้านหุ้นนะครับและตัวของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจำนวนสัญญาขึ้นว่ากี่สมมติกี่สัญญามันก็จะเกิดรายการขึ้นนะครับปกติแล้วตัวของฟิวเจอร์ที่ว่าซิงเกิลสต็อกกับวอลุ่มมันไม่ค่อยมีนะครับมันจึงเกิดกระบวนการบล็อกเทรดเข้ามาเพื่อเป็นการทำระหว่างสองเจ้านะฮะบล็อกตัวของโบรกเกอร์หลังจากที่คุณไปลองปตท.นะครับเขาก็จะต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นปตท.ใช่ไหมครับค่ะฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปคนช็อตทิกเกอร์สต็อกให้คุณเราก็จะได้สัญญาลองมาตามที่เราต้องการค่ะนะครับส่วนที่ 90% ของเงินเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขากับ106 108แล้วแต่ละโบรกที่ตกลงกันครับขากลับกันล่ะนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวอลุ่มตลาดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยบางทีมันก็เกิดจากอะไรครับจากไอ้ตัวบล็อกเทรดอันเนี้ยทำให้วอลุ่มตลาดมันมากผิดจากความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นหุ้นตัวไหนที่มันมีวอลุ่มมากๆแล้วมันมีฟิวเจอร์นะครับอันนี้เราก็สามารถตามดูได้แต่โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องดูอะไรเลยดูเทคนิคอลอย่างเดียวเราไม่ต้องไปรู้หรอกไปตามออเดอร์หรอกว่าบินบล็อกเทรดเยอะไหมเลยไหมเราดูปตท.อย่างเดียวเรารู้เลยปตท.ที่ทำสูงสุด566ใช่ไหมครับค่ะวันรุ่งขึ้นไม่เห็น568เนี่ยคือจะลงคืออันเนี้ยนะครับเราต้องมีความรู้นะฮะแต่การที่เราไปตามดูต่างชาติซื้อต่างชาติขายใครบล็อกเทรดแค่อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ข้อมูลประกอบนะครับมันไม่มีประโยชน์นะฮะมันอาจจะทำให้เราหลงทางถ้าเราไปตามดูออเดอร์คนอื่นสมัยก่อนนะครับเวลาเขาปั่นหุ้นกันเนี่ยนะฮะเขาก็จะซื้อผ่านซับโบรกเกอร์นะฮะพอสักพักหนึ่งเขาก็จะไปซื้อผ่านโบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะรู้แล้วจะมีกระซิบกระซาบเดี๋ยวให้เสียนู้นเสียนี้ซื้อหุ้นใช่ไหมครับคนก็ไปซื้อตามไปดูออเดอร์นะฮะโอ้ก็ดูได้นะฮะแต่ตอนขายยังไม่มีใครเห็นนะครับว่าเสียพอซื้อหุ้นเสร็จก็จะมีการบิ๊กหลอดกลับมาอยู่ที่ซับโบรกเกอร์ค่ะเวลาขายก็ไปยืนขายที่ซับโบรกเกอร์อีกแห่งนึงนะฮะคนก็ไม่เห็นออเดอร์ว่าเสียขายเพราะก็เสียก็ขายด้วยเสียก็ซื้อด้วยถูกไหมครับแต่ตอนขายมันขายก่อนซับโบรกเกอร์มันไม่ใช่ชื่อเสียไงมันเป็นชื่อซับโบรกเกอร์ขายนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีใครรู้ว่าเสียขายไงนี่ไงกระบวนการของการดูออเดอร์ไงอยากรู้ออเดอร์ว่าใครทำอะไรเนี่ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายขึ้นนะฮะมันจะมีเทคนิคเข้าเกิดขึ้นที่บอกว่า
ถ้าดูเทคนิคอลแล้วก็ไม่ต้องไปดูออเดอร์ใครถ้าดูออเดอร์ใครนะครับทำไมเขาบอกว่าพุ่นที่ผ่านมาสปีดที่แล้วเนี่ยทำไมเล่นถึงเล่นยากแล้วก็ไม่กระแบกแต่ทำไมเรากำไรล่ะคุณไปดูว่าฝรั่งมันขายทุกวันเนี่ยคุณมองว่าถ้าฝรั่งขายหุ้นมันจะลงนะโดยเฉพาะพวกที่อยู่บล็อกฝรั่งและรับออเดอร์ฝรั่งเนี่ยก็จะเอาข่าวสารมาบอกกันถูกไหมครับว่าเนี่ยฝรั่งขายหุ้นขายหุ้นแล้วสุดท้ายทำไมมันขึ้นมา200จุดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหตุที่ว่าเออนะเราเลิกดูออเดอร์คนอื่นเถอะเราอย่าไปดูเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเราดูเทคนิคไปว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงแบบนี้ต้องทำยังไงดีกว่านะครับแต่สิ่งที่มันยากนะครับที่เราอาจจะดูไม่ได้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ก็คือว่าตอนนี้เขาจะเล่นหุ้นอะไรกันแค่นั้นเองนะครับเราไม่มีทางรู้นะครับถ้าเราไม่มีความชำนาญอยู่ซึ่งมันก็สามารถดูได้จากเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะรู้ได้อ๋อตอนนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะเงินไม่พอหุ้นหลักที่ไม่ได้หรอกหุ้นขนาดใหญ่อย่างปตท.เนี่ยขึ้นมาไม่ได้หรอกนะฮะเราก็อย่าไปซื้อมันนะฮะก็มันก็จะต้องมีหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มันไม่ได้ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็มีพื้นฐานอยู่แล้วมันก็จะกลับมาเล่นนะมีคนถามผมเรื่องบิวตี้ว่าบิวตี้จะเป็นยังไงนะฮะถูกไหมครับบิวตี้ยังไม่ลงหรอกครับตอนนี้นะฮะมันยังขึ้นได้อยู่นะฮะไอการขายเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ขบวนการเบื้องต้นของการจะขายหุ้นจริงๆแค่นั้นเองนะฮะยังไงคะมันพูดไม่ได้ไงค่ะค่ะคือมันพูดตรงนี้ไม่ได้ไงนะฮะแต่มันไปพูดในห้องสัมมนาเนี่ยมันพูดได้นะฮะค่ะคือมันพูดที่แจ้งเราไม่มีหลักฐานหรอกครับว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นผมที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยนะเป็นเรื่องในอนาคตด้วยนะครับว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้นะฮะทำไมในกระบวนการทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราคิดแบบธรรมชาติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีกระบวนเป็นกระบวนการขายหุ้นแล้วล่ะแต่หุ้นจะยังไม่ลงยังขึ้นต่อไปได้อีกเยอะด้วยนะฮะค่ะนะครับแต่สุดท้ายอ่ะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะในห้องสัมมนาดีกว่าพูดถึงนี้ไม่ได้นะฮะหุ้นหลายๆตัวที่มีกระบวนการลักษณะแบบนี้มันจะเป็นแบบที่ผมพูดนะครับแต่ว่าทำไมเขาทำกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะนะครับคือหุ้นที่อยู่ในกระบวนการของเอาว่าของกองทุนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีวิธีการอย่างอันหนึ่งแต่เราดูยังไงเราถึงรู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่หรอกอันนี้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่แบบนั่นหรอกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมผมพูดไม่ได้เลยเห็นไหมครับคือผมพูดออกสื่อไม่ได้เห็นไหมครับแต่ใครอยากจะรู้นะครับคือเราพร้อมที่จะเปิดเผยภาพของตลาดในเซกเตอร์ทั้งหมดนะให้กับคนไทยทั้งหมดได้ล่วงรู้ถูกไหมครับแต่บางอย่างเนี่ยมันต้องพูดโดยหลักฐานด้วยไหมครับแต่มันหาหลักฐานไม่เจอหรอกนะมันก็แค่การคาดการณ์เหมือนการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันก็คือการคาดการณ์นะฮะแต่สิ่งสำคัญของการคาดการณ์คุณจำไว้ถ้าคุณจะฟังการคาดการณ์เนี่ยเขาจะต้องไม่เอาข่าวที่เกิดขึ้นแล้วมาคาดการณ์อันนั้นคือการวิเคราะห์นะฮะแต่ถ้าเขากำลังพูดถึงเรื่องสนช.พูดถึงเรื่องทรัมป์เรื่องอะไรเนี่ยเขากำลังเอาข่าวมาวิเคราะห์เนี่ยไอ้นั่นไม่ใช่การวิเคราะห์หุ้นนะฮะคุณเลิกฟังคนพวกนี้ไปได้เลยนะครับเขาวิเคราะห์ข่าวฮะใครก็รู้หมดแล้วนะครับแต่เขาพูดมาอะไรเขาก็พยายามหาเงี้ยอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเขาว่าเขากำลังคิดว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงเขาก็ไม่ใช่หาข่าวเชิงบวกกับเชิงลบเนี่ยมาพูดนะฮะให้คนฟังเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งนักวิเคราะห์พวกนี้หรือคนที่วิเคราะห์พวกนี้เขาก็ยังถูกจิตวิทยาครอบงำตัวละครครอบงำตัวเขาตลอดเวลาเพราะเขาเป็นคนเหมือนกันถูกไหมครับแต่นักวิเคราะห์คนไหนเนี่ยครับที่เขามีความรู้ไม่ถือว่าเขาเป็นกลางนะฮะอันที่หนึ่งเขาต้องคลีนอยู่แล้วมือสะอาดอยู่แล้วเขาไม่ไปเล่นพูดด้วยอยู่แล้วมันไม่มีใบแอดอยู่แล้วเขาก็จะวิเคราะห์ตามหลักวิชาการจริงๆนะฮะแต่นักวิเคราะห์คนไหนนะครับที่ต้องการสร้างตัวเองมาว่าตัวเองเก่งนู่นนี่นั่นนะครับก็จะพยายามเอากระแสนะครับที่เขากำลังดังกันนะแล้วก็มาพูดอย่างเรื่องของไม่พูดยกตัวเองอย่างการซื้อหุ้นของโรงไฟฟ้ามันผ่านมาแล้วเมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับไม่ต้องไปวิเคราะห์อีกแล้วนะฮะข้อมูลก็ให้กันมาเต็มแล้วนะครับการวิเคราะห์มันไม่ได้มีประโยชน์กับการที่จะทำให้ซื้อหุ้นหลบฟ้าและกำไรแล้วถูกไหมครับค่ะอยากเห็นที่มีจัดสมสัมมนากันมาพูดเรื่องโลไฟฟ้านะครับไม่ต้องมาพูดหรอกนะครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแล้วมันจบแล้วนะครับคือมันต้องนะครับไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวนะฮะอันนี้ต่อเนื่องมาถึงนักลงทุนเลยฟังข่าวแล้วเล่นหุ้นเขามีข่าววันนี้เขาจะเป็นแบบนี้ผ
ุณเอาไปเถอะนะครับคุณเจ๊งหมดแหละนะครับคือกระบวนการบ้านเราของประเทศเราไม่ว่าส่วนไหนมันถูกครอบงำโดยพวกข่าวเนี่ยนักข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยมาดูตลอดทำให้คนเข้าใจผิดนะครับคือนักข่าวบางทีอ่านข่าวก็มาคิดว่าตัวเองรู้แต่ไม่เคยทำนะฮะนะครับแล้วกระบวนการข่าวตัวเนี้ยมันก็เป็นการขายข่าวนึกออกไหมครับมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับผมพูดตรงๆแล้วทำไมเจ้าของหุ้นจะต้องไปออกขบวนการของของการที่จะไปห้องสัมมนาที่มีคนฟังเยอะๆมีเหตุผลอะไรครับเพราะเจ้าของหุ้นมีหน้าที่ทำให้บริษัทตัวเองกำไรไม่ใช่มีหน้าที่ขายหุ้นบริษัทตัวเองการออกไปมันก็เหมือนกับประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่การให้ข้อมูลมันการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะขายหุ้นตัวเองมากกว่าที่จะขายสินค้าตัวเองนะครับเพราะนั้นกระบวนการทั้งหมดที่ทำกันมาออฟเดย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยกับตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการจัดสัมมนาอะไรที่ให้เจ้าของหุ้นไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนเนี่ยนะครับคุณต้องให้ผ่านคนกลางให้ผ่านนักวิเคราะห์พร้อมๆกันข้อมูลต้องให้ตลาดหลักทรัพย์แล้วให้นักวิเคราะห์มาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผมเก็บที่คุณให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ว่าคุณไปจัดสัมมนาแล้วเอาเจ้าของหุ้นไปพูดถูกไหมครับค่ะไปพูดเพื่ออะไรเพื่อขายหุ้นนะฮะของดีทำไมไม่เก็บไว้เองทำไมจะต้องไปโฆษณาขายว่าตัวเองดียังงูยีงานคุณก็เก็บไว้เองเสียเอาเงินผ่อนผลถูกไหมครับถ้าแบบนี้มันก็ดูมันก็คือง่ายๆแต่ทำไมคนเนี่ยไปเชื่อเจ้าของหุ้นนะไม่มีเจ้าของหุ้นคนไหนที่จะพูดว่าหุ้นตัวเองดีนะครับแต่ทำไมเขาทำฮะเหมือนกับการจ่ายค่าโฆษณาผ่านกันนะถูกไหมครับถ้าคุณไม่จ่ายผมก็ไม่ให้คุณพูดสัมมนาผมไงมันเป็นเรื่องขายหุ้นหรือมันเป็นเรื่องขายของครับขายของกูก็ถ่ายโฆษณาดิทำไมกูจะต้องมาจัดไม่มีเหตุผลเลยที่ผมพูดนะแต่ครั้งแรกที่คุณอันเดอร์ไรท์พูดเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไปพูดถูกไหมค่ะเพราะคุณต้องการขายหุ้นนะที่คุณอันเดอร์ไรท์เนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับในตลาดไม่ว่าใครจะเป็นคนจัดที่ให้เจ้าของคุณไปให้ข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนค่ะอันนี้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับให้ความรู้กับนักลงทุนเลยนะครับว่าทำไมคุณเล่นหุ้นหรือคุณถึงขาดทุนนะครับวันนี้ชัดๆนะครับค่ะเลิกฟังข่าวนะดูข้อมูลนะครับดูข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่ว่าเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบต่อพื้นฐานของหุ้นไหมนะคะนั่นระยะยาวในระยะยาวค่ะระยะสั้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยตัวเลขนู้นตัวเลขนี้คุณไม่รำคาญตัวเลขอเมริกาหรือที่นักวิเคราะห์บ้านเราชอบมาพูดเนี่ยบางทีมันจะมีแบบเซนติเมนต์เชิงจิตวิทยามีไหมคะใช่เขาเอาบอลไว้สำหรับอะไรฮะสำหรับการที่เล่นเก็งกำไรกันถูกไหมครับเก็งกำไรนี่ก็ดูได้อยู่มาเล่นเก็งกำไรกันคือระยะสั้นนะฮะค่ะระยะสั้นเป็นเซนติเมนต์เชิงมันไม่ใช่ระยะยาวระยะคุณต้องดูข้อมูลค่ะระยะสั้นคุณต้องดูว่าแผนธุรกิจของ BCPG ที่เขาจะทำเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมค่ะนะครับคุณต้องดูแผนธุรกิจของ BGM นะฮะของกราฟฟิลิกติกของปตท.นะฮะดูแผนธุรกิจของเขาว่ามันก็เรียกการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยให้ออกนะครับแล้วก็ในเวลาอ่านข้อมูลก็คือต้องดูว่าไอ้ที่ไม่ได้ยั่วยวนให้ซื้อหุ้นเลยนะไม่ได้ชื่อจามหรือชี้นำจะให้ซื้อหุ้นแต่เป็นการให้ข้อมูลค่ะนะครับให้ชัดเจนนะฮะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่ใครจะมาแบบว่าฟังแต่ถ้าคุณฟังโดยถ้าคุณทำธุรกิจมานะครับคุณก็จะรู้ใช่ไหมครับแต่คุณไม่เคยทำนะคุณจะฟังเหมือนก็เป็นเรื่องเขาเรียกสตอรี่ฮะคือตอแหลฮะนึกออกไหมฮะคือคุณแย่ไม่ออกหรอกนะครับแต่เนี้ยพอขึ้นบางกอกแรงที่ทุกคนก็ดีใจใช่ไหมค่ะบางกอกแรงขึ้นแต่คุณพูดว่ามันขึ้นเพราะอะไรมันไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานของมันนะครับแต่มันเป็นจังหวะตรงเนี้ยที่ตลาดเนี่ยหุ้นใหญ่มันขึ้นไม่ได้แล้วล่ะนะมันจะต้องมีการปรับพอร์ตจากหุ้นขนาดใหญ่หาเงินมาเติมให้มันมีสมดุลเสถียรภาพเพราะนั้นหุ้นพวกนี้มันจะขึ้นไม่ว่าจะเป็น UV เป็นบางกอกแรงเป็นทรูนะครับหรือเป็น CPF ที่ขึ้นมาไม่ใช่หนุนด้วยพื้นฐานนะแต่ผมไม่ได้ไม่ถือว่าหุ้นมันจะขึ้นไปไม่ได้เพราะตลาดหุ้นมันมีทั้งการลงทุนมีทั้งเก็งกำไรใช่ไหมครับการเก็งกำไรก็ต้องพอออกปากออกคอนะค่ะได้ค่ะงั้นขออนุญาตทิ้งท้ายที่ทีเฟกกับทองคำนิดนึงนะคะทีเฟกก็ดูนะครับถ้าหลุด1187นะฮะก็สำหรับก็ต้องล็อกโปรฟิตไปส่วนทองคำที่ผมบอกแล้วว่ามันก็อยู่ในกรอบนะครับ 3,300 ต้นๆนะครับกับ 1,350 นะครับไซด์เวย์อยู่ยังไม่ขึ้นแรงนะครับนะครับตามดูไปปี2ปีอาจจะขึ้นแรงนะครับคือวันที่ตลาดที่ทองคำจะขึ้นแรงเนี่ยคือวันที่คุณไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรแล้วอะ
มันลงหมดค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะแนะนำเคล็ดลับในการติดตามข่าวนะคะเพราะว่าข่าวที่เราได้รับมาจาก360องศารอบตัวเรานะคะมีทั้งข่าวที่เป็นข่าวที่เป็นแฟกต์ข่าวที่เป็นความคิดเห็นข่าวที่เป็นการคาดการณ์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งก็มีข้อแนะนำมาฝากกันนะคะว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นลักษณะของการเล่นเชิงจิตวิทยาเพื่อเล่นเก็งกำไรอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าถ้าข่าวที่จะทำให้ในระยะยาวปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญจะต้องเป็นข่าวที่เป็นแฟกต์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าข่าวสารที่เราได้รับรอบตัวเป็นข่าวประเภทไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่นักลงทุนจะต้องไปทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะเรียนวิธีการเลือกหุ้นนะคะกับพี่นิพนธ์นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าหมวยได้ไปเรียนเชิญทั้งพี่นิพนธ์แล้วก็พี่เปียทั้งสองท่านนะคะมาสอนหลักสูตร The Winner สอนเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะเราจะเรียนกันในวันเสาร์ที่21เมษายนนี้นะคะสอนให้ท่านเลือกหุ้นให้เป็น3ประเภทเป็นวิธีการเลือกหุ้นแบบ How to นะคะไม่ใช่เป็นการพูดไปโดยที่จับประเด็นไม่ได้อะไรไม่ใช่นะคะเป็นเคล็ดวิธีการดูเทคนิคอลคือดูกราฟและดูพื้นฐานคือตัวงบก็คือเป็นเหมือนการผสมผสานไฮบริดนะคะแต่หลักๆคือการเลือกหุ้น3ประเภทค่ะหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก็งกำไรนะคะเรียนกันตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะทั้ง2เบอร์ค่ะหรือว่าถ้าจะให้สะดวกแอด LINE มาที่ ID LINE มีเครื่องหมายแอดข้างหน้า PRIZENEWS Price New มีเครื่องหมายแอดข้างหน้านะคะ